หมอธีรวัฒน์ลั่นล็อกดาวน์คือย่อยยับเสนอทางออกดีกว่าปิดเมืองหมอธีรวัฒน์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเสนอทางออกเตือนรัฐบาลปิดคือย่อยยับชี้มีทางที่ดีกว่าด้วยการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็วใน2นาทีสนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงประเด็นการล็อกดาวน์ในช่วงปีใหม่ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นถึงการล็อกดาวน์ไม่จำเป็นอาจเป็นหายนะของประเทศโดยโพสต์ระบุว่าปิดคือย่อยยับปิดเป็นคนๆไม่นัวเนียดีกว่าไหมสนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑา 24/12/63 การตรวจเพื่อคัดและกรองคนที่ติดเชื้อออกเป็นวิธีที่ทำได้และรวดเร็วใน2นาที100บาทชุดตรวจใบยาจุฬาและคนที่ตรวจเลือดเป็นบวกเข้าใจให้กักตัวเอง14วัน Work from home จบ14วันออกได้แต่ระวังตัวเองไม่นัวเนียใกล้ชิดกับคนกันเชื้อที่หลงเหลือปล่อยออกไปให้มิดชิดอีก14วันไม่ต้องตรวจอะไรต่อก็ได้แต่ถ้าเลือดบวกแล้วอยากตรวจ 1. ตรวจเลือดแอนติบอดีมาตรฐานโรคของกาชาดจุฬา IgM IgG นูทราไลซิ่งแอนติบอดี 1,000 บาทเพื่อยืนยันไม่ใช่คัดกรองว่าเป็นบวกจริงๆ 2. ตรวจหาเชื้อแยงจมูกต่อทีละ 2,000 บาทแต่แยงเป็นระยะจน14วันจึงแน่ๆว่าไม่มีการปล่อยเชื้อคิดง่ายๆ100บาทกักตัวไม่นัวเนียหรือ100บวก 1,000 บวกวงเล็บ 2,000 คูณ3กักตัวไม่ใช่ปิดหมดคนที่ไม่บวกทำมาหากินได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด